นายอำเภอแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่และกลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจร่วมกันพัฒนาที่ว่าการอำเภอแม่สอดค่ะนายชัยพฤกษ์เชียนฐานรักนายอำเภอแม่สอดพร้อมปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่พนักงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนร่วมกับกลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจและหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดร่วมกันพัฒนาที่ว่าการอำเภอแม่สอดไม่ว่าจะเป็นอาคารที่ทำการหอประชุมลานหน้าที่ว่าการอำเภอบริเวณแนวรั้วการตัดกิ่งไม้เก็บเศษขยะมูลฝอยเศษหญ้าวัชพืชเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์สถานที่ให้ดูสวยงามสมกับเป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนนายชัยพฤกษ์เชียนทานรักนายอำเภอแม่สอดกล่าวว่าตนเองเห็นว่าที่ว่าการอำเภอแม่สอดต้องมีการพัฒนาดูแลรักษาความสะอาดปรับทัศนียภาพเพื่อให้ดูมีความสวยงามสะอาดตาเหมาะแก่การเป็นสถานที่ให้บริการประชาชนและทางนายอำเภอแม่สอดจะออกพัฒนาตั้งแต่ถนนหนทางในพื้นที่เขตอำเภอแม่สอดหมู่บ้านตำบลรองรับการเป็นเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มพัฒนาที่ว่าการอำเภอแม่สอดเป็นการเริ่มต้นและพื้นที่โดยรอบต่อไปครับวันนี้ผมนายชัยพฤกษ์เจียนทานรักนายอำเภอแม่สอดนำจิตอาสาเจ้าที่ข้าราชการนศและหน่วยต่างๆช่วยกันพัฒนาอำเภอและจะทำความสะอาดทั้งอำเภอทารั้วทาสีตกแต่งให้สะอาดสะอ้านนะครับจะเป็นการพัฒนาเริ่มต้นจากด้านในอำเภอออกสู่พื้นที่หมู่บ้านตำบลต่อไปครับ